สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาเจอฟ้องต้องจ่ายค่าปรับรังไม่ยอมห้ามไก่ขันปล่อยขันเช้าเกินไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2563เว็บไซต์ Oddity Central เผยเรื่องราวว่า Angelo Boletti ชายวัยเกษียณอายุ83ปีซึ่งอาศัยในเขตชุมชนกาสติรากาวิดาโดในแคว้นลอมบาร์เดียประเทศอิตาลีถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแจ้งข้อหาโดยมีต้นเหตุมาจากเจ้าคาริโนไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ภายหลังมีเพื่อนบ้านร้องเรียนว่าไก่ของเขาไปสร้างความรำคาญใจให้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเจ้าคาริโนไก่แสนรักของแองเจโลกันเสียงดังรบกวนตั้งแต่ก่อนเช้าตรู่หลายครั้งหลายคราทางเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ไปสืบดูพฤติกรรมของเจ้าคาริโนก่อนจะพบว่าเป็นความจริงมันขันเสียงดังตั้งแต่เวลา 4:30 นจนเพื่อนบ้านต้องตื่นนอนแองเจโลถูกตั้งข้อหาฐานละเมิดกฎของชุมชนซึ่งกำหนดไว้ว่าเจ้าของบ้านจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากบ้านใกล้เคียงอย่างน้อย10เมตรด้วยเหตุนี้ทำให้เขาต้องจ่ายค่าปรับจำนวน166ยูโรหรือราว 6,100 บาทแองเจโลรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการตักเตือนให้ทราบก่อนที่จะดำเนินการเอาผิดเขากล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าผมพูดไม่ออกเลยเขาต้องการอะไรกันเขาน่าจะมาบอกผมก่อนเกี่ยวกับเรื่องกฎอะไรนั่นผมไม่เข้าใจเลยทั้งนี้เขายังเตรียมยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินเช่นนี้เอมมาเปอร์เฟตตินายกเทศมนตรีชุมชนเผยว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจสอบที่บ้านของเขาในตอนกลางดึกและยืนยันว่าเจ้าคาริโนเริ่มขันเสียงดังในเวลาประมาณ 4:30 นาทียาวไปจนถึง 6:00 นอกจากนี้เอมม่ายังโต้กลับเรื่องไม่มีการเตือนโดยชี้ว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีบันทึกว่าเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านเขาและแจ้งเรื่องกฎระยะห่าง10เมตรซึ่งแองเจโลบอกว่าไก่ตัวนี้มาอยู่กับเขาเพียงชั่วคราวอีก20วันก็จะไปที่อื่นแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ